หลักสูตรของเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในมิติต่างๆ3ด้านครับได้แก่ด้านภาษาด้านวรรณคดีแล้วก็ด้านคติชนวิทยาอย่างด้านหลักภาษาครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงการเรียนรู้ของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวแต่จะมีการนำการเรียนรู้ลักษณะที่เรียกว่า active learning เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยก็คือผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงครับอย่างในวิชาการสอนภาษาไทยก็ได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของการทำสื่อการสอนรวมถึงการนำทฤษฎีการสอนมาใช้ในห้องเรียนจริงๆหรืออย่างวิชาปริวัติวรรณกรรมไทยโบราณผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรโบราณและรู้วิธีที่จะถ่ายทอดอักษรไทยปัจจุบันได้ด้วยนอกจากนี้ครับในด้านวรรณคดีเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดจนทฤษฎีที่ใช้วิจารณ์วรรณกรรมซึ่งเรายังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์ละครภาพยนตร์หรือบทเพลงได้อีกด้วยและอีกด้านหนึ่งครับก็คือด้านคติชนครับเราจะลงพื้นที่ภาคสนามไปเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแทรกซึมอยู่ในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นแล้วนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบกันต่อไปหลังจากที่ผู้เรียนเรียนมาทั้ง4ปีแล้วก็จะนำความรู้ทั้งหมดที่ตัวเองได้ศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ถ่ายทอดในรูปแบบที่ตนเองถนัดออกมาในลักษณะของสารนิพนธ์หรืองานวิจัยที่สร้างคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและชี้แนะแนะนำอย่างใกล้ชิดหลักสูตรของเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมติวเสริมเพิ่มเกรดที่รุ่นพี่ปีสูงก็จะติวให้กับรุ่นน้องเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบในแต่ละครั้งหรือจะเป็นกิจกรรมครูอาสาที่รุ่นพี่นักศึกษาจะได้ลงไปสอนน้องๆชั้นประถมหรือมัธยมถึงโรงเรียนเพื่อให้เขาได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงอย่างละครเวทีครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและแสดงออกมาจะทำอย่างไรให้ผู้ชมรู้สึกหัวเราะหรือร้องไห้คล้อยตามไปกับสิ่งที่พวกเราเขียนนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดีเจและนักข่าวครับเรามีการผลิตสื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่พวกเราทำไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุหรือสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็กิจกรรมต่างๆและนอกจากนี้ครับความรู้อาจจะถ่ายทอดในรูปแบบของอินโฟกราฟิกครับซึ่งเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ได้แก่เพจเอกไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันครับนักศึกษาคนใดที่มีทักษะความสามารถพิเศษในด้านใดทางหลักสูตรก็จะส่งเสริมศักยภาพด้านนั้นให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดสุนทรพจน์การพูดโตวาทีการเขียนความเรียงหรือการเขียนกลอนสดซึ่งผลจากความมุ่งมั่นพยายามก็ปรากฏเป็นถ้วยรางวัลและเกียรติภูมิต่างๆที่พวกเราได้รับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวผู้เข้าแข่งขันเองและทุกคนในหลักสูตรครับชั้นปีที่4จะได้ปฏิบัติสากิจศึกษาในสถานประกอบการที่เขาเลือกและสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถของเขาเป็นระยะเวลา8เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพต่างๆหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาก็มีอาชีพหลากหลายที่จะรองรับบัณฑิตในหลักสูตรภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นครูภาษาไทยทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานอกจากนี้ครับยังสามารถเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในทางภาษาและวัฒนธรรมได้อีกด้วยหรือใครก็ตามที่มีความสามารถในด้านการเขียนหรือการพูดเขาสามารถที่จะใช้ทักษะเหล่านี้เป็นนักประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะครับเขายังสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถในด้านการเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองมาถ่ายทอดผลงานเรื่องสั้นนวนิยายหรือกวีนิพนธ์ในบทบาทของนักเขียนได้อีกด้วยประทับใจเลยนะคะก็น่าจะเป็นหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยมากที่สุดในมหาวิทยาลัยทั้งการฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยทางเราก็มีครบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาแล้วก็ยังส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอีกค่ะส่วนตัวก็ชอบวิชาคติชนครับเราได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ครับพวกเราเรียนรู้อดีตเพื่อนำมาพัฒนาปัจจุบันให้ดีครับเอิงนะคะเป็นหนึ่งคนที่มีความขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่ชอบพบปะผู้คน
แต่หลังจากที่ได้ศึกษาที่เอกภาษาไทยนะคะทำให้เอิงเนี่ยกล้าแสดงออกยิ่งขึ้นเนื่องด้วยการเรียนการสอนของเอกภาษาไทยนะคะต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยลงพื้นที่พบปะกับผู้คนทำให้เอิงเนี่ยมีความกล้ามากยิ่งขึ้นและได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนที่เอกภาษาไทยนะคะมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้เอิงได้ทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขาหน้าห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเหมือนกันทำให้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมานะคะไม่สูญหายไปเลยค่ะ